ขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับทางโอกิปรินเตอร์พานาโซนิกนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านเลยค่ะ2พาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกนะคะจะได้พูดคุยกับท่านวิทยากรของเรานะคะคุณนิรันดร์ถากุลอัครพงศ์ค่ะ General Manager โอกิ System Thailand นะคะและท่านที่2ค่ะคุณคริสกิติทัศน์นะคะ Group Manager Panasonic Thailand ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราส่งมอบให้เลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆจากทางโอกิปรินเตอร์พานาโซนิกขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรด้วยค่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วกันนะครับเป็นการแนะนำที่รวบทั้ง2แบรนด์ผมก็เลยงงๆนะครับโอกิ Panasonic แต่ก็ดีฮะก็คือเดี๋ยวเสร็จจากนี้คงเป็นสล็อตของ Panasonic นะครับก็ตามที่เขาแนะนำผมนิรันดร์นะครับหลายท่านหลายๆท่านคุณหน้าคุณตากันอยู่นะครับก็รู้สึกยินดีทีนี้ขออนุญาตครับผมว่าทุกคนในนี้อย่างน้อยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเราอยู่ในแวดวงการเนี่ยน่าจะรู้จักโอกิกันบ้างอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมมีใช้คำว่าแขก VIP ที่ไม่ได้รับเชิญนะครับพูดกันเป็นมุกนะครับจริงๆด้วยความที่โอกิประเทศไทยครับผมมีแน่นอนครับชื่อแบรนด์ก็เป็นญี่ปุ่นวันนี้ท่านประธานนะครับ President เนี่ยได้ให้เกียรติมาเพราะจริงๆแล้วประธานของโอกิประเทศไทยเนี่ยปกติจะประจำอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็วันนี้ได้ให้เกียรติมาผมเลยขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านนะครับหรือให้มิสเตอร์สุดะนะครับซึ่งเป็น President เนี่ยขออนุญาตกล่าวนิดนึงครับ Yes สุดะซังสวัสดีครับ my name is Tsuda thank you very much for your time today no translation it's okay I will translate later okay I'm very glad to see you here and this is a good opportunity to know about Oki products I mean after you finish you can fill in So year by year, we are launching new products. And this year, also we introduced color printers. Mostly we are focused on the color printers. But at the same time, we are every time selling, adjusting, I mean, according to the market request. So Niran will explain about Oki products, and you can learn more and more, and we can growbusiness together. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay. ก็อาจจะรู้สึกลนๆนิดนึงครับเพราะว่างงๆด้วยความที่เวลาเนี่ยเขากำชับมาแล้วว่าต้อง25นาทีผมเตรียมสไลด์มารู้สึก2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราข้ามสไลด์ไปเลยดีกว่านะครับมีการแซวกันแล้วนะครับว่าใครเข้าห้องนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราจะได้คิวในการรับทอนเนอร์โอกิก่อนนะฮะผมว่าตัวแทนหลายท่านนี่ช่วงนี้เป็นกระแสนะครับผมไม่แน่ใจนะครับหมึกโอกิขายดียิ่งกว่า iPhone อีกนะครับจองคิวกันแล้วนะครับก็ต้องกราบขออภัยในเบื้องต้นก่อนเลยนะครับที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลา20กว่านาทีนี้จริงๆผมอยากให้เป็นลักษณะเหมือนพูดคุยกันดีกว่านะครับหรือใครมีปัญหาอะไรนะครับเช่นเซลล์ที่ดูแลทุกท่านนี่ของโอกิทำไมไม่สวยเลยนะครับเพราะมีแต่เซลล์ผู้ชายนะครับเดี๋ยวจะหาเซลล์ผู้ชายที่สวยๆให้ท่านนะครับนี่ก็หลายท่านแซวมาเหมือนกันนะฮะก็เมื่อกี้นะครับทางท่านประธานสุดานะก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วอย่างโอกิเองเนี่ยนอกจากผมว่าทุกคนรู้จักแล้วว่าเป็นปรินเตอร์นะครับแต่ถามว่ามีส่วนไหนยังไงไฮไลท์ก็น่าจะเป็นเรื่องของคัลเลอร์ปรินเตอร์ก็กล้าพูดเลยนะครับผมว่าในวงการเนี่ยกล้าท้าเลยนะครับไปคุยกับพวกซีโร่ซีล็อกลิโก้อะไรเงี้ยเขาบอกแล้วถ้าปรินเตอร์สีนี่โอกิสวยที่สุดจริงนะครับสวยจริงๆแล้วก็เป็นเหตุผลว่าตอนนี้ขายดิบขายดีนะครับขายเครื่องแต่ไม่มีหมึกนะฮะคือมันเข้ามาช้านะครับมันเข้ามาช้าต้องขออภัยนิดนึงเดี๋ยวต้องมาหาวิธีการกันหน่อยว่าสิ่งที่อยากรบกวนให้ตัวแทนทุกท่านคือได้พูดคุยหรือได้มีโอกาสไปหาลูกค้าที่ใช้เครื่องโอกิครับเพราะยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเครื่องโอกิที่กระจายออกไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันถูกกระจายจากส่วนกลางนะครับแล้วก็แน่นอนครับทุกวันนี้อาจจะการใช้บริการเขาอาจจะสอบถามทุกท่านดูเพราะฉะนั้นเครื่องปรินเตอร์โอกิจริงๆมันมีระบบที่ดีนะครับมันจะ alert ก่อนนะครับโทนเนอร์เหลือให้รีบออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโทนเนอร์โลแต่ส่วนใหญ่ยูเซอร์ไม่สนใจแล้วครับสั่งพิมพ์อย่างเดียวแล้วก็เขาจะ
เรียกหาทุกคนตอนที่มันหมดใช้ไม่ได้เลยแล้วอยากได้ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีวีนโวยวายกันนิดหน่อยนะครับว่าทำไมโน่นนี่นั่นนะครับก็นี่แหละครับจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนได้เริ่มเห็นว่าโอกิเองเนี่ยจริงๆด้วยความที่พี่สปินเตอร์สีเนี่ยได้รับการยอมรับในปัจจุบันทำให้แพร่หลายผมก็เลยจริงๆอยากจะเปลี่ยนหัวข้อวันนี้นะก็อยากจะคุยกันบอกปินเตอร์โอกินี่ดีนะครับขายแล้วรวยนะครับเพราะผมพยายามนำเสนอให้กับตัวแทนมานานและหลายปีมาโดยตลอดสังเกตว่าแบรนด์ขออนุญาตใช้คำว่าแบรนด์รองก็แบรนด์รองจริงนะครับเพราะว่าโดยตลาดบ้านเราตลาดเอเชียเนี่ยการซื้อสินค้ามักจะซื้อที่เป็นยี่ห้อที่ทุกคนรู้จักนะครับโอกินแน่นอนแล้วก็เราก็รู้ตัวว่าถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เป็นคอน sumer นะครับเราไม่ค่อยได้รับเป็นที่รู้จักหรือคนรู้จักน้อยหน่อยเพราะว่าเครื่องโอกิส่วนใหญ่ใช้แล้วไปซุกอยู่ตรงเคาน์เตอร์สายการบินทั่วโลกใช้นะครับการรถไฟใช้นะครับแมคโครใช้แต่คนไม่ค่อยสนใจทำให้ถ้าเทียบกับตลาดปรินเตอร์ซึ่งบ้านเราทั้งหมดที่รู้จักกันมันเป็นปรินเตอร์อิงเจ็ตคนเลยไม่ค่อยรู้จักนะครับก็ข้อดีนะครับของโอกิก็คือว่าถ้าเราเป็นตัวแทนขายสินค้าประเภทนี้คือหนึ่งผมมั่นใจเลยว่าสินค้าโอกิเรามีคุณภาพสูงมากขายปุ๊บเนี่ยนะครับหนึ่งปัญหาเรื่องเครื่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้อยแทบจะเป็นศูนย์ครับส่วนใหญ่ที่เราเจอผมคุยกับทีมเซอร์วิสของโอกิเนี่ยและที่ข้อมูลที่ได้ฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์เสียที่เป็นฮาร์ดแวร์ไม่มีเลยนะครับแทบจะเป็นศูนย์จุดอะไรกันเลยแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือใช้ไม่เป็นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติผมมองว่าอย่างนั้นใส่กระดาษไม่ถูกระบบโอกิบางทีก็ดีไซน์ชัดดีเกินฮะใส่กระดาษผิดไซส์สั่งพิมพ์ก็ไม่ออก paper size error เพราะว่าลง Microsoft Office แบบเถื่อนไม่เถื่อนผมไม่แน่ใจนะฮะ paper size default มันเป็น letter ขณะที่ default ของ printer โอกิเป็น A4 สั่งพิมพ์ออกมา default ไม่ตรงกันก็ไม่ออกขึ้น alert นี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีเกินบางทีตลาดบ้านเราหรือคนใช้งานเราไม่มีเวลาได้ดูซึ่งก็ไม่โทษผู้ใช้งานจะเป็นหน้าที่ของผมเองในฐานะที่เป็นเวนเดอร์แล้วก็ถ่ายทอดผ่านตัวแทนแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลเรื่องพวกนี้ไปนะครับนี่เนื้อหาเนี่ยผมคือจริงๆเข้าใจว่าหลายท่านรู้นะครับแทบจะบอกว่าวันนี้ไม่ต้องพรีเซนต์ก็ได้นะแจกรางวัลกันเลยดีกว่านะครับ25 นาทีนี้ไล่แจกรางวัลกันเลยนะครับก็เอาซะหน่อยนะครับปิดนี่ก็ได้มีใครรู้ไหมครับว่าโอกิก่อตั้งปีที่เท่าไหร่และตอนนี้อายุอานามนี่ของโอกินี่กี่ปีแล้วตอบได้ไหมฮะถ้าได้ก็เอาไปเนี่ยฮะเห็นของรางวัลกันแล้วนะฮะถามแฟนโอกิตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยตอบไม่ได้นะครับตอบได้ไหมครับฮะ2424คือหมายถึงปีก่อตั้งเหรอครับโอ้โหเดี๋ยวนะผมก็ไม่ถ้าปีคศอ่ะ1881อ่ะใครได้เอา1881บวก543ทีมันเป็น2424ป่ะใช่ไหมครับฮะ1987เดี๋ยวผมงงก็ที่จะตอบพศอะไรอันนี้คือ2400เมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะฮะ2424ผมทำไมคิดเลขช้าจังเลยซึ่งถูกต้องไหมเนี่ยไม่ถูกนะครับ1โอกิก่อตั้งปี1881ครับตอนนี้137ปีแล้วนะครับมุ่งสู่130กว่าปีแล้วก็อยากจะบอกว่าฮะถูกไหมบวก543ครับถูกต้องนะครับโอเคอ่ะกระเป๋าแจกก่อนเลย25นาทีนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับได้กระเป๋าไว้1แล้วเอามาหยิบไปได้เลยนะครับเนื้อหาไม่มีนะฮะวันนี้แจกคงจะงงจริงๆนะครับตายแล้วผมลืมไปว่าประธานผมอยู่นี่นะครับงั้นก็เอาเนื้อหาหน่อยนะครับคือก่อตั้งกันมา100กว่าปีนะครับไม่ธรรมดาแล้วนะครับก็คือสินค้าหลักก็คือเริ่มต้นในเมืองไทยเรามีกลุ่มที่เป็นเทเลอินฟอร์นะครับแล้วก็กลุ่มพรินเตอร์บิสเนสแล้วก็กลุ่มแบงกิ้งคือประเด็นคือกลุ่มพรินเตอร์เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่ทำตลาดอยู่ทั่วโลกนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นตู้สาขาหรือมือถือเมื่อก่อนนะเคยทำตลาดแต่ยอมรับว่าเทคโนโลยีมันแข่งขันกันเร็วมากทำให้บ้านเราทุกวันนี้เอาง่ายๆโนเกียแล้วกันครับเหลือแม่ตอนนี้นะครับขายไปแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าดีแล้วนะครับที่ไม่ดันด้นเขาเรียกอะไรทำมือถือมาแข่งกันต่อไปไม่งั้นคงจะไม่รอดเอานะครับเขาเลยไปทำสินค้ากลุ่มที่เป็น enterprise คือตู้สาขาที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอกิเป็นเขาเรียกซัพพลายเออร์หลักให้กับ NTT นะครับ NTT Docomo ซึ่งก็เหมือนจะเรียกว่า AS หรือ True เขาเรียก Mobile Operator ของประเทศซึ่งประเทศเขาใหญ่มากทำให้ยอดของโอกิในกลุ่ม Teleinfo เนี่ยแค่ซัพพอร์ตให้กับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีมาร์เก็ตแชร์แทบจะเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มแบงกิ้งอีกเหมือนกัน
อันนี้ market share อันดับ1เลยนะครับก็คือไปญี่ปุ่นก็ลองไปกดตังค์ดูครับหา ATM ไปลองกดดูผมไม่แน่ใจว่ามันก็น่าจะลิงก์อะไรได้หมดละก็เป็นตู้ของโอกิเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่คือ2กลุ่มหลักๆแต่ว่าวันนี้แน่นอนที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็คือกลุ่มธุรกิจที่เป็นปรินเตอร์นะครับแล้วก็ที่ช่องโชว์แผนที่ทุกครั้งคืออยากจะเรียนให้ทุกคนทราบว่าหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าปรินเตอร์ที่ขายเป็นธุรกิจทั่วโลกเนี่ยผลิตอยู่ที่ยุทธยานิคมอุตสาหกรรมรจนะนะครับเรามีโรงงานคือบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะถูกกดดันนะครับพร้อมกับความภาคภูมิใจว่าโอ้โหนี่ปรินเตอร์ฝีมือคนไทยแต่คนไทยเองเนี่ยนะครับคือยอดเอาตรงๆนะครับคือเขาไปเทียบกับบริษัทโซนทางยุโรปอเมริกาไงนะฮะยอดเราก็ไม่เยอะถ้าเทียบแล้วแต่ว่าตลาดใหญ่ที่สุดของโลกนะทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่ยุโรปอเมริกาที่ยุโรปนี้หลายๆประเทศนะครับมาเก็ตแชร์ของโอกิเป็นอันดับ1นะครับแล้วเอาง่ายๆจริงๆทุกคนหลายคนรู้จักโอกิเพราะ Printer. เนี่ยที่อเมริกาเนี่ย Printer. โอกิ market share อันดับ1นะครับ100ตัวเนี่ยจะเป็นโอกิประมาณ80กว่าตัว90กว่าตัวที่เหลือเป็นอีกยี่ห้อนึงเพราะตอนนี้ในตลาดเหลือแค่2ยี่ห้อเองนะครับ SS ไม่ได้เป็นดิสทริบิวเตอร์เนี่ยใช่ไหมครับเอ่ยชื่อได้ F สันนะครับ นะฮะเหลือกัน2อันเพราะเมื่อก่อนมี NEC พันนะยกธงขาวไปแล้วตอนนี้เหลือกันแค่2ยี่ห้อขณะที่บ้านเราผมก็ต้องยอมรับตรงๆครับ market share บ้านเราสวนทางกับกันกับอเมริกาเพราะมันอยู่ละขั้วโลกนะครับท่านโดนไม่แก่ใช้บ้านเราเนี่ยคือยอมรับว่าคือใครที่มีปรินเตอร์อิงเจ็ตบ้านเราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดของทุกบ้านทุกคนใช้เนี่ยมันคืออิงเจ็ตมูลค่าแต่ละปีเนี่ยมันเกือบ 5-6 แสนตัวคือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดทำให้คนทั่วไปนึกถึงปรินเตอร์นึกถึงพวกอิงเจ็ตก่อน HP Epson Canon โอกิไม่มีเลยนะครับในขณะเดียวกันปรินเตอร์ดอทเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราทำแล้วก็เรื่องของฟอนต์อะไรต่างๆเนี่ยการเริ่มต้นตลาดเมืองไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไปเช็คประวัติดูเราเริ่มต้นไม่ค่อยตรงกับความต้องการของลูกค้ามากนักทำให้ market share เฉพาะดอทเนี่ยเราเป็นรองนะครับก็สวนทางกับกันก็80 20นะครับอเมริกาเขา80ของผมเนี่ยตอนนี้ที่เมืองไทยอยู่ประมาณ20นะครับนี่คือสัดส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรินเตอร์ดอทอะครับจุดเริ่มต้นของโอกิเนี่ยทุกวันนี้ทุกคนน่าจะรู้ว่าความต้องการมันไม่เยอะสัมภาระเนี่ยบังคับให้เก็บหลักฐานก็จริงเดี๋ยวนี้เลยใครที่เซฟก็เอาปริ้นเลเซอร์ 2-3 อันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆความต้องการของดอทก็ยังมีอยู่ครับนั่นเป็นเหตุผลว่าจริงๆแล้วโอกิอย่างที่ท่านประธานผมบอกไปว่าเราเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วตอนนี้เรามามุ่งเน้นจริงๆมุ่งเน้นมาเป็น10ปีแล้วล่ะนะครับว่าเรามุ่งเน้นตลาดที่เป็น Color Printer นะครับทีนี้ไหนๆก็พูดถึงตามสไลด์หน่อยอ่ะผมให้ดูนะครับใครเก่งภาษาอังกฤษในเนี้ยไฮไลท์ที่ผมยังจะพูดเกี่ยวกับ Printerโอกิเป็นผู้ผลิตอะไรแรกของโลกมั้งครับยกมือก็ได้รางวัลนะครับไปแล้วดูไม่ทันยิ่งกระสอบโอเน็ตยิ่งกระสอบอะไรนะครับใครตอบได้ไหมครับอะไรนะครับเมื่อกี้เห็นแมกเนตอะไรสักอย่างแมกเนติกอะไรสักอย่างมีอีกไหมครับเห็นอยู่อันเดียวเลยใช่ไหมอันนี้ขอยังไม่ให้รางวัลเหตุผลเพราะว่าจริงๆที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือโอกิเราเป็นผู้ผลิตLED printer เครื่องแรกของโลกครับตั้งแต่ปี1982ใครอยากรู้พศอะไรก็บวก543คือประสบการณ์ผมเนี่ยผมเริ่มต้นทำตลาดโอกิ LED printer ในเมืองไทยเนี่ยเริ่มต้นเลยแล้วก็อะไรที่เริ่มก่อนเนี่ยมันสอนเราอย่างนะครับไม่ค่อยดีเอาตรงๆคือตอนนั้นน่ะตลาดบ้านเรารู้จักเลเซอร์ printer หมดเลยนะครับเราเริ่ม LED มาปุ๊บผมเข้างานราชการไม่ได้เลยโดนตีตกผมว่าถ้าย้อนกลับไปประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยหลายท่านไม่รู้ถ้าได้มีประสบการณ์โอเคอย่าเอาเข้างานโดนเข้าปุ๊บโดนตีตกจนนะครับผมวิ่งหากระทรวง ICT Nextech อะไรสนุกสนานเลยจนสุดท้ายครับตลาดเริ่มมาเขาเริ่มเห็นว่า LED เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่ดีกว่าเลเซอร์ทำให้กระทรวง ICT บ้านเราก็เริ่มเห็นก็เปิดฮะแล้วก็เราเองทำ OEM ให้กับหลายๆยี่ห้อก็ขออนุญาตพูดถึงก็ถูกต้องครับว่า LED ในจุดเริ่มต้นช่วงแรกเนี่ยเราผลิต OEM ให้กับ Fuji Xerox เราผลิตทํา OEM ให้กับ Ricoh แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดมาเพราะว่าที่บริษัทแม่ผมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรามอง Ricoh เรามอง Fuji Xerox เป็นพันธมิตรในทางธุรกิจเพราะว่าเขาคือลูกค้าของโอกิเขาใช้ Ricoh เนี่ยเป็นลูกค้าอันดับ1ที่ใช้ LED ของโอกิเลยนะครับมานี่ปุ๊บนี่เราพาไปดูโรงงานอะไรต่างๆคือในมุมมองของทางเทคนิคแล้วเนี่ย LED คือเจเนเรชั่นที่แอดวานซ์กว่าเลเซอร์นะครับหลายท่านงงๆมันคืออะไรนะครับเนี่ยครับซ้ายกับขวาแล้วผมชอบพรีเซนต์บ่อยคือจุดเริ่มต้นเลเซอร์พรินเตอร์เนี่ยเปิดตัวโดย HP นะครับวันนี้ไหนๆด้วยความที่เราเป็นตัวแทนเป็นคนในวงการเนี่ยคงพูดได้นะใครอย่าเอาไปฟ้องอะไรผมในชั้นศาลนะผมอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตอีกที HP เปิดตัวครั้งแรกโดยที่ Canon ผลิตให้เพราะนั้นจริงๆเจ้าของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบเนี้ยศัพท์ทางเทคนิคเรียก Electrophotography Printer แต่ไม่มีใครจำนะ
ะครับพอมาเมืองไทยเปิดตัวครั้งแรกโดย HP อะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้แสงเลเซอร์ในการสร้างภาพเลยเรียกติดปากว่าเลเซอร์พรินเตอร์เรียกกันเหมือนเราเรียกมาม่ากินยำๆก็กินมาม่านะครับไปถ่ายเอกสารใช้เครื่องชาร์ปอยู่ก็ไปซีล็อกหน่อยนี่คือคำศัพท์ของมันในวงการเทคนิคใครจะเรียกล่ะครับไปซื้ออิเล็กโทรโฟโตกราฟีพรินเตอร์หน่อยไม่มีแล้วยุคนั้นทุกยี่ห้อใช้เลเซอร์พรินเตอร์หมดเลยนะครับผมก็ยังได้ยินว่านะจริงยอมรับว่าไม่รู้นะครับว่าทุกวันนี้ก็เหมือนแคนนอนก็ยังผลิตให้กับ HP อยู่เป็นเหตุผลว่าเขาใช้หมึกเบอร์เดียวกันใช่ไหมนั่นแหละครับแคนนอนก็ผลิตหลักให้กับทาง HP นะครับเท่าที่ผมรู้นะอันนี้ไม่เป็นหลักฐานในชั้นศาลนะครับโอเคนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นทำไม LED มันเกิดมาวิศวกรญี่ปุ่นย้อนกลับไปในปีเมื่อกี้นะครับหลายสิบปีละโอเคก็คิดค้นว่าไอ้ลำแสงเลเซอร์เนี่ยการพัฒนามันต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นได้ไหมนะครับเดิมเขาใช้แสงเลเซอร์ต้องใช้มอเตอร์ใช้กลไกเยอะวิศวกรของโอกิเรานะครับก็คิดค้นเอาลำแสง LED นะครับแต่พัฒนานะไม่ใช่ว่า LED ที่เราเห็นยิงๆกันแล้วเอามาใส่เป็นพรินเตอร์ได้ไม่ได้นะครับเป็น LED ที่สปอตไซส์เล็กนะครับแล้วปรินเฮดตัวนี้ที่ผมผลิตกันที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยเราโรงงานประกอบหลักอยู่ที่อยุธยาแล้วเรามีโรงงานผลิตปรินเฮดที่เป็น LED อยู่ที่ลำพูนนะครับเดี๋ยวสักวันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะจัดโปรแกรมให้ตัวแทนจำหน่ายไปดูนะครับเป็นห้องปลอดฝุ่นก็ใครสมัยก่อนได้ดูโฆษณา Intel นะครับที่ต้องใส่ชุดปลอดฝุ่นเข้าไปเพราะตัวนี้ลงทุนผมว่าหลักร่วมหลายพันล้านโดนน้ำท่วมครับเอาไม่อยู่ตอนนั้นโดนไปก็เลยต้องย้ายไปลำพูนแว่วๆมาน้ำท่วมเชียงใหม่แล้วจะไหลไปที่ลำพูนผมว่าคราวนี้นะครับไม่รู้จะหนีไปหรือเปล่านะครับแต่ก็อยู่นั่นแหละครับปักหลักแล้วครับคงไม่โดนง่ายๆนะนิคมอุตสาหกรรมที่ลำพูนคือมีชิ้นส่วนที่เป็นทองคำผมบอกได้เลยเพราะฉะนั้นใครซื้อพรินเตอร์โอกิเนี่ยผมว่าต้องภูมิใจนำเสนอชิ้นส่วนโดยเฉพาะ LED head ที่เรารับประกันตลอดอายุการใช้งานเนี่ยมีทองคำเป็นส่วนประกอบแต่อย่าไปงัดนะครับมันน้อยมากเราไปชั่งไม่ได้นะครับคัตเตอร์ไปขูดๆไปขายไม่ได้นะฮะดังนั้นไม่รับประกันนะฮะคือมาดู LED กันนะครับวิศวกรโอกิคิดมายังไงมาแล้วครับเขาแจ้งแล้วเวลาจะหมดแล้วนะครับเนี่ยฮะสปอตไซส์มันเล็กทำให้โอกิเราพัฒนาแล้วก็ละเอียดกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับถ้าเทียบกับเลเซอร์แล้วเนี่ยสปอตไซส์มันใหญ่ตัวหนังสือเวลาเราพิมพ์ออกมาปุ๊บสังเกตว่าด้านขวามือคือมันเบลอนะครับด้านซ้ายมือคือ LED หลายท่านเห็นบ่อยก็คือเนี่ยครับตัวหนังสือ2พอยท์ที่เห็นคำว่า high definition เนี่ยตัวที่ขยายมานี่จริงๆพริ้นออกมาขนาด 0.7 มิลคือไม่ถึง1มิลนะเพราะนั้นคือข้อดีของ LED ว่ามันพิมพ์ด้านขวานี่คือเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะครับพิมพ์ตัวหนังสือเล็กๆเล็กมากคือไม่ถึง1มิลแล้วขยายออกมาถ้าเราพิมพ์จากโอกิจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างของมันแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ครับแล้วก็พูดตรงๆไงว่ามันเป็นงี้คือว่าจริงๆเลเซอร์พรินเตอร์มันก็คมระดับหนึ่งแล้วล่ะที่ว่าเลเซอร์คุณลิตี้อ่ะแต่ถามว่าถ้าใช้โอกิแล้วมันจะดีอะไรกรณีที่พิมพ์อะไรเล็กๆครับมันจะเห็นชัดแต่ถ้าแค่จดหมายเอกสารราชการเอกสารทั่วไป ก็ยอมรับครับว่าจริงๆอิงเจ็ตยังพิมพ์ได้เลยถูกไหมฮะแต่นี่คือข้อดีว่ากรณีที่ถ้าเลือกใช้พรินเตอร์โอกิแล้วมันเป็นยังไงทีนี้โอกิที่เป็นพรินเตอร์เนี่ยทุกท่านคุ้นเคยผมมีตลาดที่เป็นออฟฟิศพรินติ้งที่เราเรียกกันถามว่าหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วโอกิเนี่ยมีอะไรอย่างอื่นไหมเดี๋ยวจะมีให้ดูแต่นี่คือตัวอย่างหน้าตานะครับผมว่าหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยนะครับก็ประกาศณที่นี้ว่าสู้ทุกงานอยากได้ราคาเท่าไหร่บอกนะครับในการเข้าประมูลนะฮะB412ผมว่าหลายท่านคุ้นนะครับทำให้ทุกวันนี้หมึกขาดก็เพราะอย่างนี้แหละนะครับขายกันรู้สึกเซลล์ผมเนี่ยเอาไปปล่อยราคาซัพพอร์ตกันเต็มที่เลยนะครับก็ดีฮะจริงๆตั้งใจแล้วเชื่อว่าของดีราคาถูกมีจริงนะฮะอันนี้คัลเลอร์พรินเตอร์ที่ว่าเป็นไฮไลท์แต่ยอมรับว่าตลาดคัลเลอร์พรินเตอร์บ้านเราถ้าเทียบกับจำนวนแล้วมันยังน้อยอยู่ที่เป็นกลุ่มคัลเลอร์เลเซอร์นะเพราะนั้นของผมจะเป็นคัลเลอร์สแลช LED เพราะโอกิเราเป็น LED ทั้งหมดนะครับเราคือพ่อ LED นะครับเครื่องมัลติฟังก์ชันนะครับพวก MB ก็คือโมโนมันแบล็คโมโน MC นะครับทีนี้1อันนะครับที่อยากจะบอกว่าหลายคนมีคำถามเอ๊ะโอกินอกจากมีเงี้ยมีอะไรไหนมีโอกาสมาเล่าให้ทุกคนฟังคือว่าจริงๆตลาดพรินเตอร์มันใหญ่มากนะครับคำว่าพรินติ้งเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้พรินติ้งคือใช้สำหรับงานออฟฟิศถ้าใครต่อยอดหน่อยครับว่าสำหรับคำว่าโซลูชันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูคำว่าโซลูชันคือมันหลากหลายอ่ะจะพิมพ์กองพิมพ์โน้นพิมพ์นี่นี่คือตรงนี้ขณะที่ตอนนี้โอกิผมไปตรงนี้แล้วครับพยายามที่จะไปในกลุ่มที่เป็นอินดัสทรีนะครับก็ขออนุญาตเอาให้ดูว่าเพื่อมันตอบโจทย์ตอนนี้เรามีสินค้ากลุ่มอะไรบ้าง1 color printer mono พวก multi function อันนี้งานเขาเรียก for business หรือ office printing ขณะที่กลุ่มที่2เนี่ยครับวันนี้ผมว่าหลายท่านผมว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนผมมีกลุ่มที่เป็นกราฟิกกับไลท์โปรดักชันมันคืออะไรตอนนี้เรามีสินค้าอยู่3ตัวที่ผมบอกว่าถ้าขายตัวนี้ขายแล้วรวยครับเพราะมันเครื่องหนึ่ง 700,000
ขายนี่ผมว่าขั้นต่ำกำไรก็ต้องมี 200,000 นะเอากันตรงๆในวงการนะผมว่าคงไม่ปิดบังนะบรรดาพัฒน์แต่ท่านต้องขายตามราคาเต็มอะไรทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นว่าแก๊ปเยอะเอาไปลดราคาในวงการไม่มีนะครับก็เอาเริ่มต้นมาดูกันก่อนไลฟ์โปรดักชันคืออะไรคือจริงๆแล้วในวงการโปรดักชันเวลาเราไปครับเขาเรียกถ่ายดิจิตอลเนี่ยมันจะมีเครื่องแพงๆเครื่องละประมาณ10ล้าน15ล้านแต่ว่ายังมีร้านลงพิมพ์เล็กๆหรือร้านถ่ายเอกสารไลฟ์ทำนามบัตรเครื่องโอกิตัวนี้ครับพิมพ์ได้หลากหลายนี่คือโซลูชันหนึ่งพิมพ์กระดาษได้360กรัมพิมพ์กระดาษที่เหมือนพลาสติกได้นะครับพิมพ์อะไรได้เยอะมากและนี่คือตัวอย่างของงานมีลูกค้ายูเซอร์หลายคนซื้อไปแล้วไปทำกล่องไปทำแพคเกจจิ้งพิมพ์ขาวได้ด้วยเป็นยี่ห้อเดียวในตลาดตอนนี้ที่พิมพ์ขาวในเลเวลเดียวกันนะฮะไม่นับโปรดักชันนะนั่นเป็นหนึ่งผมเรียกกลุ่มนี้ว่าไลท์โปรดักชันหลายท่านไม่ได้ยินแน่เลยไม่เคยรู้เลยผมมีสินค้าตัวนี้อยู่ชื่อโปร9ซีรีส์ราคาก็เท่าอีโคคาร์คันนึงนะครับถ้าขายพร้อมโซลูชันจะเท่า Vios เอ้ยจะเท่าผมมาเท่าอัลติสแล้วล่ะนะครับ 7-8 แสนนะครับขายก็นั่นนะครับอย่างที่ผมบอกโดยหลักการขายเครื่องแพงก็ต้องมาจิ้นตามสัดส่วนขณะที่เราขายกันตัวโมโนตัวเล็กตัวเล็ก 3-4,000 กำไร 300-500 วิ่งไปเซอร์วิสวันนี้จริงๆอยากมานำเสนอว่าจริงๆมันมีตลาดแบบนี้อยู่แต่มันมีวงการของเขาอยู่ครับถามว่าเราขายได้ไหมจริงๆได้ผมเชื่อว่าได้แต่ทุกอย่างที่จะต้องมันต้องเริ่มต้นที่จะดูและจะรู้มันนิดนึงนะครับกลุ่มที่2 Textile Printer คือตลาดนี้กำลังมาเลยครับคือพิมพ์แล้วเอา transfer ลงมีเดียแล้วเอาไปใส่เข้าเสื้อตัวนี้เครื่องนึงก็รถมือ2 1คันนะครับประมาณ 150,000-200,000 นะครับก็ข้อดีคือเป็นยี่ห้อเดียวเลยที่มีโทนเนอร์สีขาวโทนเนอร์สีนีออนเอามาทำอะไรโทนเนอร์สีขาวมาพิมพ์ลงเสื้อสีขาวสีขาวลงบนเสื้อสีเข้มๆตลาดขาล็อกทั้งหลายแหละและจริงๆผมเชื่อว่าช่วงเวลาเนี้ยนะครับเรามีเสื้อดำอะไรกันเยอะบางทีอยากสกรีนชื่อตัวเองไงหนึ่งต้องครั้งเลือกคือไปทำซิลสกรีนแต่ค่าบล็อกก็จะแพงสองใช้พิมพ์ประเภทเนี้ยเพราะฉะนั้นจะมีตัวแทนอยู่ที่เขาพิมพ์เสื้อเหมือนเสื้อกีฬาครับจริงๆแล้วทุกวันนี้จะเป็นแบบนั้นอยู่นะครับเขายกมาแล้วหมดเวลาแล้วของรางวัลเหลือผมทำยังไงดีนะครับทดเวลานิดนึงแล้วกันเมื่อกี้ให้ญี่ปุ่นพรีเซนต์ขออนุญาตนิดเดียวนะครับจะหมดละนะครับนี่คือตัวอย่างงานที่มันทรานสเฟอร์แล้วมันไปบนวัสดุอื่นๆได้นะครับก็พวกไม้พวกแก้วนะฮะเห็นไหมแก้วครับเห็นสีขาวที่มีอยู่ไหมนะครับทำงานจะโอเคได้เบื่อจะขายทีก็เปิดร้านนะครับพิมพ์ของรางวัลของชำร่วยนะครับเหมือนเวลาไปเที่ยวไหนก็ถ่ายรูปเราแล้วพิมพ์ลงบนจานนะแต่ส่วนใหญ่นั่นคือพิมพ์แล้วเอากระดาษมาแปะทีแต่นี่ท่านสามารถพิมพ์ลงวัสดุได้เลยโดยมันไม่ได้ลงโดยตรงนะไม่ใช่เอาแก้วไปฟีดในพิมพ์เตอร์ไม่ใช่นะครับลงกระดาษทรานสเฟอร์มันก่อนแล้วเอาความร้อนอัดมันเข้าไปอันนี้เขาเรียกตลาดทรานสเฟอร์กลุ่มที่3อันนี้คือตัวอย่างงานนะเห็นไหมฮะพื้นสีดำงั้นทุกวันนี้จริงๆโซลูชันการพิมพ์มันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าโอกิเป็นยี่ห้อเดียวในตลาดเลเวลนี้ที่ทำตลาดนี้อยู่นะครับเพราะว่าถ้านับโปรดักชันนี่มันขึ้น10ล้านหรือ5ล้านขึ้นไปขณะเนี้ยของผมยังเราอยู่ไม่ถึงล้านนะครับก็ถือว่าถูกละนะครับกลุ่มที่3นิดเดียวนะครับแค่3สไลด์กลุ่ม Wide Format อันนี้แจ้งข่าวเลยนะครับประกาศตัวแล้วครับว่าโอกิตอนเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมบอกผมไม่มีอิงเจ็ตในตลาดที่เป็นเดสก์ท็อปแต่ตอนนี้โอกิผมมีอิงเจ็ตที่เป็นร้านฟอร์แมตแล้วนะครับเพราะว่าโอกิเราไปเทคโอเวอร์กลุ่มที่เป็นไซโก้มาคนในวงการเดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์พวกเราไม่ค่อยคุ้นเคยครับแต่ว่าท่านเคยได้ยินชื่อมิมากิโรแลนด์มูโตะอะไรพวกนี้ไหมนั่นแหละครับนี่คือตัวนี้แล้วโอกิมีคุณสมบัติเด่นคือสิ่งที่ผมยึดโอกิเรายึดมั่นอยู่อย่างคือถ้าเรามีสินค้าเราจะต้องมีจุดเด่นที่เป็นสุดยอดอยู่หนึ่งเรื่องของโอกิที่เป็นอิงเจ็ตตัวนี้สิ่งที่เป็นสุดยอดคือความทนทานของหมึกมันเหมาะกับพิมพ์แล้วเอาไปแรปครับแล้วตอนนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่พิมพ์แล้วรับประกัน3ปีคุณภาพงานพิมพ์ขณะที่เยอะห่อนต้องมานั่งเคลือบนั่งอะไรต่างๆอันนี้เล่าสู่กันฟังเพราะผมเชื่อว่ารายละเอียดมันมีเยอะแต่นี่คือข้อดีของพิมพ์เตอร์โอกิที่เป็นอิงเจ็ตนะครับชื่อคัลเลอร์ตัวนี้คือคัลเลอร์พิมพ์เตอร์หน้ากว้างก็คือหน้ากว้างประมาณเมตรกว่านะครับ64นิ้ววงการพิมพ์ป้ายจะรู้ดีและตัวนี้เป็น Eco Solvent นะครับไม่ใช่อิงเจ็ตที่ไม่ใช่ไวนิลอะไรถูกๆของจีนแล้วไม่ใช่นะครับตารางเมตร80ไม่ใช่มันจะมีตลาดหนึ่งที่ความละเอียดสูงพิมพ์แล้วหมึกติดทนนานโดยเฉพาะเขาเรียกโฆษณาติดรถสังเกตถ้าท่านเห็นพิมพ์แล้วมันทำให้สีซีดๆนั่นคือพิมพ์พวกหมึกถูกๆพิมพ์เตอร์ถูกๆแต่มันจะมีตลาดที่เป็นพรีเมียมนะครับที่เขาใช้แบบนี้อยู่ซึ่งโอกิเราเป็นผู้นำในตลาดนี้ขณะที่กลุ่มหนึ่งตัวนี้ครับที่เป็น New Product ตัวนี้เป็นเขาเรียกเหมือนพิมพ์จะเรียกพิมพ์เขียวก็ไม่เชิงว่ามันเป็นขาวดำเป็นในตัวนี้เป็น LED ของโอกินะครับแล้วหน้ากว้างเนี่ยคือขนาดเท่า A0 ตัวนี้คือเป็นสแกนนะครับสแกนสีเป็นเครื่องสแกนด้วยพิมพ์ไปด้วยในตัว
ก็เขาเรียกเครื่องพิมพ์แบบแปลนแล้วกันผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับอันนี้โอกิก็มีสินค้ากลุ่มนี้เพิ่งเข้ามาหมาดๆเลยนะครับก็จะเริ่มขายตอนช่วงปลายปีนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดตัวให้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับก็ขออนุญาตพูดถึง2สินค้าในกลุ่มนี้นะครับนะฮะตัวนี้คือตัวที่พิมพ์แบบแปลนเอาไว้เพียนพิมพ์ส่วนใหญ่ก็เป็นงานราชการนะครับแล้วก็เครื่องนึงก็อย่างที่ผมบอกครับเอาติส1คันนะฮะหมดแล้วนะครับเขาให้ผม25แล้วรางวัลผมจะทำไงดีเนี่ยเอาทีมงานออกมาหน่อยโอ้เจ็บใครมีคำถามหรือแจ้งปัญหาอะไรโอเคบ้างครับไม่มีเงียบคือผมกำลังจะบอกว่าใครถามหรือใครคอมเมนต์อะไรมาผมแจกรางวัลเลยนะจิมึกของกันอะไรคือมันขาดแค่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวต้นเดือนมันก็เข้ามาครับพี่ครับว่าแล้วก็แจกหน่อยขออนุญาตแล้วกันเนี่ยผมบอกแล้วคำถามแรกที่ได้มาใครมีคำถามไหมฮะเอาหนึ่งคำถามข้างหลังยกมือครับอันนี้คำถามผิดครับต้องบอกว่าลิปบอนครับผมลิปบอนเข้าแล้วครับผมเข้าสิ้นเดือนนี้ฮะ sorry สุดท้าย all partner asking for the consumable we shorted nowขออนุญาตแจ้งท่านประธานคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ผมยอมรับว่าสินค้าเราจะเข้ามาช่วงท้ายๆเดือนครับผมทุกชิปเมนต์คือด้วยความที่ภูมิภาคเราเนี่ยนะครับสิงคโปร์ก็เป็นหับของมันก็จะมาที่สิงคโปร์ก่อนแล้วก็ไหลมาที่เราโรงงานโนกินอกจากมีที่เมืองไทยเนี่ยเรามีอยู่ที่จีนเรามีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเลยเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าตอนนี้นะครับเรากวนเวลาของ Panasonic แบรนด์ญี่ปุ่นด้วยกันแล้วต้องกราบขออภัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ใครมีอะไรติดต่อกันที่ทีมงานได้เลยดีกว่านะครับเก็บของรางวัลกลับบ้านเอามาอวดเฉยๆนะครับจริงๆแจกแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปหาวิธีกันข้างนอกโอเคขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ